สวัสดีนะครับวันนี้วันที่1ครับเริ่มต้นกับเรียนใหม่นะครับเป็นกรกฎาคมครับวันนี้เรามาดูแลนด์โรเวอร์นะครับ Defender นะครับตัวนี้มาติดตั้งเต็นตัว Alumac นะครับ Alumac Pro นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับ Alumac Pro ตัวนี้ไซส์ XL นะครับตัวนี้เป็นงานตัวบันไดดำแล้วนะครับสวยดำตั้งกับรถครับลงตัวเลยครับสวยงามตัวเต็นท์อะลูสีดำนะครับเข้ากับสีรถเลยครับแต่ตอนนี้เราเปิดการใช้งานตัวเต็นท์นะครับมีตัวที่ล็อกครับตัวนี้ล็อก2จุดแล้วก็มีตัวมือจับนะครับล็อกหมด2ตัวครับทีนี้จะยกขึ้นเลยครับจะจับเชือกแล้วครับจะมีโช๊คครับโช๊คจะทำงานดันครับตัวนี้กางง่ายเก็บง่ายครับสบายตึงตัวสายยางตัวนี้เป็นบันไดขึ้นนะครับรถมันสูงนะครับภายในเต็นท์ตัวนี้เป็นตัวยางตึงเร่งรัดเกี่ยวตัวผ้าครับตัวนี้รุ่นใหม่จะเปิดตัวด้านหน้าได้ตัวนี้ไปเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องค้ำตัวข้างบนจะขึ้นไปภายในตัวนี้จะมีชุดพานตัวนี้เป็นชุดพานค้ำตัวนี้นะครับแล้วก็มาใส่กับตัวนี้เป็นตัวค้ำยันนี้เราก็ดึงให้ผ้ามันตึงดันให้ตึงแล้วก็ล็อกตัวนี้เสียบลวดหน้าต่างนี้มีไฟ LED ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีช่องตัวดูดาวได้ลองเปิดต้องดูดาวแต่ว่าเราต้องเปิดตัวไฟชิดปุ่มอีกทีนะครับตัวนี้จะทำมาเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุด Alumac Pro นะครับพอเราจะดูก็ต้องเปิดตัวไฟชิดปุ่มด้านนอกตัวนี้ครับตัวนี้ฟูกจะหนาเป็นพิเศษแล้วนะครับความหนาครับตัวแต่ยายรองด้วยครับไปหัวนอนก็มีให้อีกชิ้นครับเอาดีนี่ก็เป็นตะข่ายไว้เก็บของได้ตัวนี้ช่องโล่งมากเลยครับช่องประตูใหญ่สองด้านสามารถขึ้นได้สองด้านด้านหลังก็ขึ้นได้แต่ว่าน่าจะติดยางอะไหล่เนาะนี่จะลงไปภายนอกกระจังแล้วมันตรงมันจะเป็นประมาณไหนครับตรงจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราตรวจตัวต่างแสดงว่าปรับไม่พอทั้งเดือนเขาบีอันนี้เรากำลังปรับอยู่นะครับขยับขาออกมาเยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชมรถรุ่นนี้พิเศษครับมีตัวบันไดขึ้นของตัวรถแลนด์โรเวอร์ได้อีกตอนดึงตัวนี้ก่อนดึงง่ายดึงจับเนี่ยจับเนี่ยดึงออกมาเลยเออนี่โอ้รถรุ่นนี้ตัวรถจะมีบันไดด้วย
ขึ้นตัวบันไดรถก็ได้แต่บันไดเขาเล็กมากเลยเดี๋ยวเสียวจังเลยบันไดรถครับลองสวยงามเลยครับตัวนี้กับ Defender นะครับ Land Rover ใส่เต็มตัว Alumax สวยงามเลยครับรถกับเต็นท์เข้ากันดีเลยครับตัวนี้ฝาบนก็เป็นตัวอาลูแม็กนะครับเป็นตัวอาลูเลยครับดำโลโก้สีนี้นะครับแบรนด์แม็กอีฟิปนะครับนี่เดี๋ยวเราปรับสร้างตัวค้ำหน้าต่างใหม่ที่ปรับขาตัวร้อยไกลไปหน่อยตัวนี้โอ้โหจอดนอนแคมป์นี่รับลมสบายเลยครับประตูใหญ่มากโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับการสอบถามข้อมูลต่อสอบถามได้ที่ร้านเล็กพิมพ์ไวออโต้ช็อปนะครับเบอร์โทร0816878879 8879ครับ